าราหนุ่มตอบไม่อายตอนนี้เงินแทบไม่เหลือแล้วต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หนักมากและนักแสดงในวงการบันเทิงหลายคนนั้นยังย้ายครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศแล้วหลายรายรวมถึงหนุ่มณัฐเทพหัสดินคุณพ่อลูกหนึ่งยังออกมาเผยว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นตนก็จะย้ายครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศล่าสุดหนุ่มณัฐได้ออกมาเผยคลิปขณะที่กำลังเดินทางไปส่งคุณแม่ขึ้นเครื่องบินไปหาพี่สาวที่อเมริกาพร้อมเผยแคปชั่นว่าส่งคุณแม่ขึ้นเครื่องบินไปหาพี่สาวที่อเมริกาแม่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วแต่ก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้ขอให้พระคุ้มครองให้แม่เดินทางปลอดภัยถึงที่โน่นโดยสวัสดิภาพนะครับเดี๋ยวลูกจะรีบตามไปขอเคลียร์ทุกอย่างที่นี่ก่อนรักแม่สุดพี่พลอยรอรับแม่นะนอกจากนี้นะคะหนุ่มณัฐก็ยังได้เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ของชาวเน็ตด้วยว่าวีซ่าอยู่ได้แค่6เดือนครับแต่ก็นานพอให้ฉีดบูสเตอร์เข็มที่3พี่สาวเปิดร้านอาหารที่โน่นจ่ายภาษีครบถือว่าไปใช้สิทธิ์ให้คุ้มและก็อยู่โน่นน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ที่นี่ช่วงนี้ครับตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องอะไรแล้วคิดแต่ว่าให้คุณแม่และครอบครัวปลอดภัยผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเลือกได้ก็คงอยากจะเลือกความปลอดภัยและสิ่งที่ดีที่สุดให้ครอบครัวสู้ๆนะครับขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกคนครับนอกจากนี้นะคะก็ยังมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าดีที่สุดค่ะชีวิตหนึ่งมีค่าถ้าเราสามารถซื้อมันด้วยเงินทำเลยค่ะสู้ๆนะคะทุกคนซึ่งหนุ่มณัฐก็ยังได้ตอบกลับชาวเน็ตไปว่าเงินแทบไม่เหลือแล้วครับนี่เป็นเฮือกสุดท้ายจริงๆตอนนี้ขอให้ครอบครัวปลอดภัยก็พอแล้วครับไม่ขออะไรมากจริงๆเรียกว่าในสถานการณ์แบบนี้ทำให้หนุ่มณัฐตัดสินใจให้คุณแม่ไปอยู่ต่างประเทศก่อนค่ะสู้ต่อไปนะคะ